สวัสดีค่ะอาจารย์แพรวาวงบุรีอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในเรื่องการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียโดยชุดข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียใน Spring Wastewater Treatment Plant ที่เมือง Madison Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากในระบบบำบัดน้ำเสียมีการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำจากเซ็นเซอร์ในทุกระบบตลอดเวลาอาจจะทุกๆนาทีหรือทุกๆวินาทีแต่ข้อมูลนั้นไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะช่วยทำให้ผู้ควบคุมระบบสามารถเข้าใจข้อมูลเห็นภาพความเชื่อมโยงของข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลจากนั้นจะสามารถนำไปใช้ในการช่วยในเรื่องของการควบคุมส่งสัญญาณเตือนก่อนระบบทำงานผิดพลาดและสุดท้ายระบบจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการศึกษาเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจากใน Spring Wastewater Treatment Plant โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีคริสตศักราช1996ถึงปี2019ซึ่งข้อมูลมีจำนวนขนาดใหญ่จากนั้นทำความเข้าใจชุดข้อมูลโดยเข้าใจความเป็นมาของระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกรวมทั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของระบบบำบัดน้ำเสียนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจกระบวนการบำบัดน้ำเสียของระบบเสร็จแล้วสามารถนำไปทำความสะอาดชุดข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า data cleaning ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากมากที่สุดเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ในทันทีจากนั้นจึงเลือกข้อมูลและนำข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการวิเคราะห์ออกมาเสร็จแล้วทำการแสดงผลข้อมูลเป็นรูปภาพหรือที่เราเรียกว่า data visualization แล้วจึงนำไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรการกระจายตัวของข้อมูลค่าพื้นฐานทางสถิติเช่นค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและสุดท้ายนำข้อมูลมาแปลผลค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม Python ทำให้เห็นข้อมูลน้ำเสียเข้าและออกของตัวแปรที่สำคัญได้แก่ค่าของแข็งแขวนลอยค่าฟอสฟอรัสค่าไนโตรเจนค่าแอมโมเนียและค่า BOD5 เห็นค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลซึ่งสามารถรู้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่ำสุดค่าสูงสุดรวมทั้งจำนวนของข้อมูลและใช้ correlation ในการสร้างความสัมพันธ์และเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าตัวแปรไหนมีผลต่ออีกตัวแปรมีผลมากหรือน้อยจากนั้นใช้ box plot ในการแสดงข้อมูลรายปีของ BOD5 และ normal distribution ช่วยให้เห็นว่าชุดข้อมูลมีการกระจายตัวปกติหรือไม่จากนั้นเราจะสามารถเห็นว่าการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละปีตั้งแต่ปี1996เป็นอย่างไรและข้อมูลในปีไหนที่เหมาะสมจะนำไปเข้าโมเดลเพื่อการทำนายผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบบำบัดน้ำเสียเช่นเราสามารถแจ้งเตือนผู้ควบคุมระบบก่อนที่ระบบจะทำงานล้มเหลวและช่วยในการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน SDG Goals ในข้อที่6เรื่องการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนเนื่องจากจะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติค่ะ